สวัสดีค่ะบ้านก็คือนอนตรงเนี้ยคนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวกะเดี๋ยวนะเจ็บมือกำลังหายเนี่ยเป็นอะไรโอ้นี่ตู้เย็นเปิ่นไม่เลี้ยงเปิ่นจะขายบ้านเปิ่นเก่าหื้อมาก็ปั่นมาให้เปิ่นปั่นมาให้2แกนมาอันนั้นของน้องอันนี้ก็คือลุงพี่แกนด้านขวาเนาะขวามือครับก็คือถึงต้นแขนถึงหัวไหล่เลยเหรอหัวไหล่เลยอ่ะไปหน่อยเดียวโดนอะไรคะเนี่ยตอนนั้นรถเมล์เก่าเก่าฮะรถเมล์เก่าเก่าไปทำยังไงคะมันนั่งพักหัวครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นหัวแล้วก็แขนกายแล้วคนขับเมาเราตะข้ามไปเลนเต็มมันต้องเต็มตังในเลนเดียวอ๋อค่ะสวนกันค่ะรถเมย์โจรรถเมย์ลบมาได้อ่ะพอรถเมย์ลงห้องพอดีตรงนี้ก็เลยตัดตรงนี้กับโจรโจรแขนปุ๊บแขนหักเลยมาตัดที่โรงพยาบาลน้ำตาลเกิดที่ไหนเกิดที่อำเภอเงาตั้งใจแต่โอ้นั่นกันก็เลยกลายเป็นคนพิการแต่นั้นมาเลยคนพิการไปแต่ก่อนในลุงดีปุ๊บหมูหมูฮักจังเราไปบอกว่าไปชื่อเด้อหมูตัวนี้เปิ่นว่ามันนั่นห้าเล็กมันก็ชื่อมาอยู่มาเขมชื่อมากับมาบุ๊กมาบุ๊กกันเลยว่าอย่างนี้กันแตนนั่นก็เปิ่นว่ามันได้ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมหมูห้าเล็กนี่เปิ่นดึงใจให้ตัดเปิ่นบาดใจให้ตัดเอาไว้เลี้ยงจนมันจันเติบจนมันหื้อไว้วัดจนแต่หื้อมันตายเองคำโบราณตลอดตัวนี้คือก่อนหน้านี้ลุงดีเนี่ยก็อยู่กับครอบครัวใช่ไหมอยู่กันด้วยกันกี่คนก่อนหน้านี้สามคนสามคนสามคนค่ะแล้วตอนนี้คือภรรยารถชนเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วรถชนที่เกษตรดอนมุนเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุรถชนก็คือตอนนี้ลุงก็อยากจะช่วยต่อเติมที่อยู่อาศัยปรับปรุงหน่อยปรับปรุงหน่อยปรับปรุงคังเนี่ยคังบนหัวเนี่ยนะปรับปรุงแล้วก็ต้องการอยากจะได้มอเตอร์ไซค์พ่วงก็คือจะมาเอามาทำกินทำมาทำกินตัวนอกจากนี้ลุงสามารถทำอะไรได้อีกไหมมันก็ง่ายอย่างแต่กับบันไดมือเดียงเดียวเนาะค่ะบางทีกับกวดเนี่ยยังบันไดสำเร็จเลยมันบ่มีแห้งนั่นน่ะก็ได้รถสามล้อพ่วงก็ต่อเติมบ้านนี่ค่ะแล้วตอนนี้ของลุงดีเนี่ยอยู่คนเดียวเหรอคะอยู่คนเดียวครับแล้วทำมาหากินอะไรตอนนี้บางทีกับไปซ่อพักไม่ใช่เคี้ยวผ่องซ่ออย่างมาขายซ่อต้นไม้ขายผ่องเป็นไม้หน้าผ่องเป็นอย่างเนี้ยทำมาหากินได้เป็นกระแบงเงินกันสักร้อยสองร้อยสามร้อยผ่องทำมาค่ะแล้วก็รายได้นี่ก็คือของเรานอกจากรับจ้างก็คือก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุไหมคะตอนนี้จะได้เดี๋ยวเบี้ยสูงอายุจะรับวันอังคารนะวันที่ชิปนี่ไงก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการครับผมเท่านั้นน่ะเนาะครับน่ะตอนนั้นยังพอกินได้นะลุงดียังพอกินถ้ารถเสียหําไปขอรถ3ล้อที่ปิดเจ็บกําได้พอตอนนี้มันคือตอนเนี้ยของลุงดีเนี่ยต้องการเครื่องพ่วงเครื่องพ่วงเพื่อเอาไปทําอะไรคะมันกับประกอบอาชีพทำมาหากินนี่ก็ไปทำไปนี่ธุระกิจของได้ก็เพราะมันเขาจะเป็นปัญจัยเขาก็จะเป็นแต่เอาค่ะเอาอย่างได้หมดถ้าปัญจัยล่ะเขาก็ต้องค้นมันจ่ายง่ายน้อยน่ะเขาก็ต้องจะนั่นคือถ้าหากว่าได้รถมอไซค์พ่วงครับเนาะก็คือลุงก็สามารถเอามาทำมาหากินได้ทำมาหากินได้พอพร้อมเจริญจิมผมคนที่การในลูกคนเดียวค่ะแล้วตอนนี้ก็คือลูกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกไม่ได้อยู่ในนี่แต่เป็นลูกจ้างอยู่ในกรุงเทพโดยนะครับคนบ้านนี้
มาขึ้นนะเนี่ยจะได้มักเสียแรกเหรออืมมักอ่ะแล้วลุงมีโรคประจำตัวอะไรไหมเนี่ยแม่กำลังใช้ยากองนี่จะมดมันจะไปเอาวันไหนมดจะไปขอยาโรงพยาบาลวันไหนยากองมดมันยาเลี้ยงเลี้ยงให้มันกี่กองเลยจะไปขอโรงพยาบาลก็คือเป็นเฉพาะเบาหวานใช่ไหมโรคอื่นเป็นไหมเบาหวานมาเป็นเป็นกับเบาหวานก็อย่าให้มีแผลเป็นแผลแล้วมันจะลามคันตรงนี้คันตรงนี้โอ้ยแล้วไปหาหมอยังไงไปหมอระยะตรงนี้แต่จุดน้อยๆมดมันจะไปขอตรงน้อยๆก็มีตรงน้อยๆตรงนี้เล่นน้ำดื่มอะไรพวกนี้ของเราเอาจากที่ไหนลุงลีลุงลีไปเอาเทียนจะปลอดทิจจังไงมากินนะบางทีอันนี้น้ำชั่วน้ำอาบน้ำบ่อเนี่ยนะก็คือตรงนั้นเปิ้ลให้ฟรีกะเอาเป็นเฮือพีกอะแล้วก็เอาถังเอาแกนลอนไปใส่เอาแกนลอนไปใส่เอาแกนลอนน้ำไปใส่เอาปลาหม้อปลากินแล้วไม่กินอย่างเดียวนี่ก็อาบเฉพาะอย่างโมเนี่ยนายบอกวันเขาเนี่ยเนี่ยมาเดียวเนี่ยวันน่าขอความช่วยเหลือกำบอกใครจะมาช่วยลุงลีคนแขนกุดบางทีความไม่มาจะไปเก่งโอ้เก่งใจแต่ลุงลีเนี่ยเก่งใจมันน่าจะไปถามเปิ้ลไกลไปขอเปิ้ลได้จะไปขอความเฉลี่ยเปิ้ลอย่างเดียว